โครงการพฤกษาวิวรามอินทราวงแหวนตั้งอยู่ห่างจากถนนเลียบวงแหวนกาญจนาภิเษกช่วงรามอินทราจตุโชตเพียง200เมตรโดยตำแหน่งที่ตั้งทำให้โครงการสะดวกในการเข้าถึงจากถนนรามอินทราฝั่งขาออกเชื่อมมายังถนนเลียบวงแหวนระยะทางประมาณ4กิโลเมตรจะถึงซอยกาญจนาภิเษก 6/1 เมื่อเข้าซอยมาเพียง200เมตรก็จะถึงโครงการโครงการยังสะดวกในการเดินทางไปขึ้นทางด่วนอานารงค์วงแหวนตรงจุดขึ้นลงจตุโชตหรือจะใช้ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกเพื่อออกนอกเมืองหรือไปยังสนามบินสุวรรณภูมิหรือเข้าเมืองก็สะดวกรวดเร็วหรือถ้าออกจากโครงการมาทางถนนคู่บอน27แยก10ก็สามารถเข้าถึงร้านสะดวกซื้อและตลาดมากมายไปจนถึงปากทางถนนคู่บอนที่เชื่อมกับถนนรามินทราซึ่งบริเวณนี้ในอนาคตจะเป็นสถานีของรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีนบุรีศูนย์ราชการนนทบุรีอีกด้วยโครงการพฤกษาวิวรามินทราวงแหวนเป็นโครงการทาวน์โฮม2ชั้นหน้ากว้าง 5.7 เมตรพัฒนาบนที่ดิน12ไร่กว่ามีจำนวนยูนิต211ยูนิตโครงการถูกออกแบบในสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารีถือเป็นสไตล์ใหม่ล่าสุดของบ้านแบรนด์พฤกษาวิวด้วยสไตล์นี้ทาวน์โฮมจะถูกออกแบบให้เน้นความโปร่งโล่งด้วยช่องแสงกระจกขนาดใหญ่และเส้นสายสีสันที่ทันสมัยแบบโมเดิร์นร่วมสมัยในส่วนของตัวทาวน์โฮมโครงการยัง Value Added Function เพื่อเพิ่มความสะดวกในการพักอาศัยอย่างแท้จริงด้วยการเพิ่มความสูงของผนังกั้นระหว่างบ้านตอกเสาเข็มพื้นที่ซักล้างด้านหลังและขยายระยะห่างของตัวบ้านกับรั้วเป็น 2.45 เมตรเพื่อรองรับการต่อเติมภายหลังได้อีกด้วยโครงการมีพื้นที่สีเขียวที่รายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่เพื่อความใกล้ชิดธรรมชาติในบรรยากาศใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ของผู้พักอาศัยสำหรับสวนสาธารณะส่วนกลางจัดให้อยู่ในโซนด้านหน้าของโครงการโดยออกแบบเป็นสวนร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่พิเศษสไตล์รีสอร์ทจากด้านหน้าโครงการจะมีซุ้มประตูใหญ่หรูหราแบบมาตรฐานบ้านเดี่ยวมั่นใจกับประตูล็อก2ชั้นควบคุมการเข้าออกด้วยออโต้แอคเซสการ์ดดูแลความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV ภายในโครงการและรปภ.ดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับการออกแบบผังโครงการจะเน้นเป็นกลุ่มบ้านเล็กๆแบบคลัสเตอร์ตลอด2ฝั่งของถนนเมนเพื่อความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยโครงการมีทาวน์โฮม2แบบคือ Gloryพื้นที่ใช้สอย96ตารางเมตรหน้ากว้าง 5.7 เมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันลงที่ดินเริ่มต้น 18.7 ตารางวาและ Shine พื้นที่ใช้สอย110ตารางเมตรหน้ากว้าง 5.7 เมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันลงที่ดินเริ่มต้น 19.8 ตารางวาบ้านทั้ง2แบบจะมีฟังก์ชันเหมือนกันโดยแบบ Shine ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย110ตารางเมตรจะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยของครัวในชั้นล่างและห้องนอน2และ3ในชั้นบนที่ใหญ่มากขึ้นเมื่อเข้ามาชั้น1ของบ้านจะโปร่งโล่งด้วยช่องแสงขนาดใหญ่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังและยังออกแบบให้มีครัวขนาดใหญ่ใช้งานได้จริงส่วนชั้น2เมื่อขึ้นมาด้านหน้าจะเป็นห้องนอนแบบสวีทมาสเตอร์เบดรูมครบประโยชน์ใช้สอยทั้งพักผ่อน walk-in closet และห้องน้ำในตัวส่วนด้านหลังจะเป็นห้องนอน2และห้องนอน3ที่ใช้ห้องน้ำร่วมกันโครงการขายทาวน์โฮมโซนติดถนนเมนด้านหน้าสวนสาธารณะในราคาพิเศษ 2,200,000 บาทสนใจสอบถามรายละเอียดโทร1739หรือที่เว็บไซต์prukhsawiw.pruksa.com โทร1739โดยพฤกษา Real Estate